ัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการข่าวหุ้นเจาะตลาดค่ะวันนี้อังคารที่4เมษายน2560สดลึกแม่นยำเห็นอนาคตเพื่อนักลงทุนรายย่อยค่ะเช้านี้อยู่กับดิฉันภัทรีภัทรโสภสกุลค่ะและผมธนชัยนันทครครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณวิษณุชลกุลหัวหน้ากองบรรณาธิการจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจครับค่ะช่วงแรกของรายการช่วงนี้ข่าวร้อนหุ้นร้อนมาคุยกันถึงหุ้น BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น BTS กันหน่อยค่ะครับเมื่อวานนี้ทาง BTS นะครับมีการเปิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ไฟฟ้านะครับไปสำโรงนะครับจากแบริ่งไปสำโรง1สถานีนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับเพราะว่าหลังจากเปิดเสร็จแล้วเนี่ยนะคุณคีรีเนี่ยครับกัญจนภาสเนี่ยนะครับออกมาให้ออกมาประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็บอกว่าภายใน4ปีข้างหน้าเนี่ยนะ BTS จะโตจากปัจจุบันเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มจากปัจจุบัน3เท่าตัวนะครับอันนี้ถือว่าฮือฮากันมากนะครับเพราะว่าคุณคีรีบอกว่าในอีก4ปีเนี่ย BTS จะมีสายสีฟ้ารถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับสายสีเหลืองแล้วก็สายชมพูรวมทั้งหมด141กิโลเมตรรวมแล้วกับ BTS ของเดิมนะครับของกทม.เนี่ยนะครับรวมทั้งหมดจะเป็น141กิโลเมตรจะให้มีรายได้เนี่ยคาดว่าแต่ว่าปีนี้เนี่ยยังไม่มีกำไรโบรกเกอร์ก็เลยนักวิเคราะห์ทั้งหลายออกมาเชียร์กันใหญ่เชียร์ให้ซื้อแต่ว่าให้ซื้อข้ามปีนะบอกปีนี้กำไรจะลดนะครับเพราะลงทุนเยอะครับปีหน้าจะเริ่มรับรู้รายได้สายสีเขียวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เชื่อนักวิเคราะห์ก็ซื้อกันไปนะครับใครที่ไม่เชื่อก็ยังไม่ต้องซื้อเพราะว่าปีนี้เนี่ยปี60เนี่ยอยากกำไรไม่ดีนะครับครับผมครับสำหรับสายสีเขียวนะครับที่ล่าสุดเมื่อวันที่เขาเปิดก็เป็นช่วงของแบริ่งไปสำโรงใช่ไหมครับผมครับสายสีเขียวใต้นะครับสายสีเขียวเหนือนี่ยังกำลังตอกเสาเข็มอยู่เลยนะครับผมแต่เห็นว่าเลยนะครับน่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถนั่งได้ปลายปี61นะครับในปี61โอ้ปลายปีหน้าเลยใช่ครับค่ะอะไรค่ะนี่คือหุ้น BTS นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดู Morning Star หุ้นดาวเด่นค่ะ